ินไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับต้องครับและรายการของเราในวันนี้ก็จะสอนท่านทำอาหารซึ่งอะไรอ่ะไม่มีอะไรตั้งแต่ทาครีมเนี่ยครีมอะไรอ่ะพูดก่อนพูดก่อนเราจะทำอะไรอุ้ยแต่ครีมก็ดีจริงๆนะดีจริงๆฮะอย่าพลาดนะอย่าพลาดผู้หญิงชอบมากเพราะมันตึงผู้ชายก็ชอบทาคอตึงทาแก้มตึงไม่ต้องทาหน้านี่แหละหูตึงเลยทาหน้านี่แหละหูตึงเลยผู้ชายชอบซื้อให้ผู้หญิงใช้เลยเพราะว่าเมียพูดอะไรไม่ได้ยินกันอีกแล้วทำไมวันนี้รายการดูเงียบค่ะไม่รู้เรื่องเลยวันนี้อาหารของเรามาจากร้านไก่กระต๊อบครับจริงๆแล้วคนนี้เจ้าของร้านเนี่ยเคยเป็นคนที่ทำงานที่เกี่ยวกับวงการพวกผมนี่แหละใช่ไหมเป็นโปรดักชั่นเป็นโปรดักชั่นเฮาส์นะครับแต่ว่าความรักในการทำอาหารมันมีอยู่ใช่ไหมครับอาหารแบบนี้พวกโปรดักชั่นทำเก่งใช่เพราะอะไรรู้ไหมพอเสร็จผลิตปั๊บมันก็จะหาไอ้นู่นกึ๊บไอ้นี่กึ๊บแล้วมันก็จะกินพวกนี้กึ๊บกึ๊บไปเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเออเราจะทำอะไรดีนะก็เลยมาทำอาหารแล้วก็ทำร้านอาหารชื่อร้านไก่กระต๊อบครับนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาสอนสูตรซึ่งได้มาจริงๆได้มาจากคุณย่าคุณยายของเขาครับคุณยายนะได้มาจากบรรพบุรุษเขาเลยเขาเรียกกันว่าไก่ย่างสูตรโบราณเขาทำกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพอลอุชินจากร้านไก่กระต๊อบครับพี่พอลสวัสดีครับโอ้โหเตี้ยเนาะเตี้ยมากผมว่าผมสูงแล้วผมว่าผมสูงแล้วผมยังเตี้ยกว่าคุณตั้งเยอะหนักคือผมบอกตรงเวลาผมทำงานที่ร่วมรายการแล้วผมหันไปแล้วผมต้องแล้วผมอยากให้คุณไปยืนตรงนี้แล้วกล้องตัดแคบสองคนดิคุณหันไปมองที่ร่วมรายการหน่อยดิวันนี้นะครับมาข้างบนเลยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนสูงจริงเลยนะฮะกินอะไรสูงจังพอสูงเท่าไหร่เอานอกเรื่องหน่อย188โอ้โหเสียงพอด้วยโอ้เสียงดีมากเลยดีอยากเป็นพิธีกรไหมไม่ต้องกลับมาไก่ย่างเก่งแล้วไก่ย่างเก่งเลยยุ่งพอครับร้านไก่กระต๊อบอยู่ที่ไหนครับอยู่เกษตรนวมินทร์ครับโครงการ Festival Walkประมาณต่อหม้อที่129ครับคือง่ายๆเลยครับอยู่ตรงสี่แยกปุ๊บใช่ไหมครับพอคุณมาจากเกษตรปุ๊บเลยสี่แยกปุ๊บอยู่ซ้ายมือจะเป็นเฟสติวัลใหญ่ๆเลยไก่กระต๊อบเห็นเลยเข้าไปเห็นเลยเห็นเลยเข้าไปเห็นเลยนะครับและประสบความสำเร็จจริงๆเลยกับงานที่คุณทำเป็นครั้งแรกที่เราต้องแงนหน้าคุยกันเนาะแต่ผมเบื่ออย่างนี้มันอันนี้นะครับเมื่อยคอเมื่อยเดี๋ยวจะจ่ายตังค่าไอ้นี่ด้วยนะค่านวดด้วยนะด้วยขอมือร้านไก่กระต๊อบเนี่ยก็อยู่ที่บอกไปแล้วนี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ Festival Walk Festival Walk ต่อหม้อ129ครับแต่ว่าสูตรที่พูดวันนี้ก็คือไก่ย่างสูตรโบราณย่าจากใครครับได้จากคุณยายครับคุณยายทำให้กินตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าไก่ย่างแบบนี้เราไม่เคยกินตามร้านข้างนอกครับมันหายไปแล้วครับมันหายไปแล้วเป็นสูตรโบราณร้านข้างนอกก็จะขายเป็นตัวแห้งๆของเราจะชุ่มๆเงาๆอ๋อคุณยายเอาไก่คุณยายเอาไก่ย่างมาทำแบบสูตรโบราณเลยครับแล้วคุณยายก็เลยเอาถ่ายทอดสูตรนี้ให้ครับเราก็มาดูกันว่าโอ้เจ็บคอไม่น่าเชื่อนะครับว่าไก่ย่างสูตรโบราณเนี้ยคือคุณยายเคยทำให้ใช่ให้พอทานคุณพอแล้วชุดนี้ที่เขาเอามาให้เรากินเนี่ยก็คือเป็นชุดเมื่อประมาณ45ปีแล้วคุณยายทำไว้คุณยายทำไว้เป็นช่วงสุดท้ายก่อนที่คุณยายจะไปอ้าวไม่ใช่เดี๋ยวก่อนคุณรู้ได้ไงยายก็ไปคุณพ่อผมขอโทษแทนยายยังอยู่ป่ะคุณยายอยู่มั้ยยังอยู่ไม่ไม่ก่อนที่คุณยายจะไปแทนนี่ไปช้อปปิ้งช่องนี้เลวเลวคุณเลวโจอันนี้ใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมการจะเล่นอะไรต้องดูแลให้รอบคอบก่อนอะไรอย่างนี้นะครับอย่างนี้ผมจะเล่นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่านี่พูดจาหาบิดาเธอเหรอพูดหาบิดาเหรอใช่ครับพ่อตายแล้วเรารู้พ่อหาไม่ได้แล้วพ่อตายแล้วมองหน้าหาบิดาพ่อตายแล้วใช่ไหมถ้าเป็นผมพ่อแม่ตายหมดแล้วเขาดิ้นตายหมดเลยนี่ยังไม่ตายขอโทษคุณยายดูรายการใจเย็นๆนี้นะครับบางท่านดูก็จะเอาแต่สูตรอย่างเดียวเอาสนุกสนานด้วยเอาเฮฮาด้วยนะครับจะได้สบายๆใจตอนนี้ให้จริงๆแล้วเพราะว่าอันนี้พอตั้งใจมาให้เลยจริงๆหลายๆท่านที่เขียนไอ้ SMS เข้ามาถามว่านี่พออะไรพออุชินครับนะครับพออุชินนะครับไม่ใช่พออื่นฮะไม่ใช่พออื่นมาดูกันว่าเขาทำอย่างไรไก่ย่างสูตรโบราณนี่ร้านของเขาท่านผู้ชมครับนั่งจริงฮะนั่งแล้วคนเยอะคนแน่นปักเลยนะฮะ
ข้าไปในร้านก็จะมีความสุขมากๆเริ่มต้นจากเราต้องทำน้ำหมักนะฮะด้วยนมสดนะประมาณ500ซีซีนมสด500ซีซีกะทิสดอีกน้ำกะทิครับประมาณ200ซีซี200ซีซีเอาแต่หัวมันนะครับครับแล้วก็ซอสพริกประมาณ50กรัม50กรัมครับครับแล้วก็ซอสมะเขือเทศ50กรัม50กรัมซีอิ๊วขาว50กรัมครับน้ำตาลปี๊บอีกประมาณ50กรัมครับน้ำตาลปี๊บอีก50กรัมพริกไทยป่น50กรัมพริกไทยป่น50กรัมสวิตชิ่งครับอย่าตัดอย่างนี้ครับตัดเข้าไปเลยคนเดียวคุณทุเรศมากเลยนะเห็นแล้วก็หน้าอะไรครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็เกลือกับเกลือครับเกลือกับกระเทียมครับเกลือกับกระเทียมใช่ไหมกระเทียมเท่าไหร่กระเทียมประมาณ100กรัม100กรัมแล้วเกลือเกลือประมาณ50กรัมแล้วเอาไปคลุกเคล้าให้เข้ากันคลุกเคล้าแล้วก็หมัก5ชั่วโมง5ชั่วโมงเห็นไหมภาพอย่างเงี้ยน่าดูครับ5ชั่วโมงผ่านไป5ชั่วโมงพอตัดมา2คนโอ้โหดูได้ที่ไหนอ่ะแต่แล้วไม่เอาไม่หรอกย่างครับย่างบนเตาหินลาวาย่างบนเตาเอาใช้หินลาวาใช่ครับโอ้ครับทาน้ำหมักด้วยใช่ไหมใช่ครับย่างไฟอ่อนๆเพื่อไม่ให้มันไหม้นะครับแล้วก็ทาน้ำหมักเพื่อให้น้ำมันเข้าเนื้อแล้วกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไม่เห็นภาพคู่เลยครับนี่ครับภาพคู่ไม่มีวันนี้ไม่มีภาพคู่แล้วก็ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มแจ่วครับน้ำจิ้มแจ่วหูนี่หัวติดเข้าไปนิดนึงแย่เลยเนี่ยเห็นไหมน้ำมะขามน้ำมะขามเท่าไหร่200ครับซีอิ๊วขาว100ครับเกลือนิดเดียวเกลือนิดเดียวแล้วน้ำตาลปี๊บ100กรัม100กรัมครับครับนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่น50กรัมแล้วพริกป่นอันนี้เราคั่วใหม่สดๆตลอดครับครับข้าวคั่ว50กรัมข้าวคั่วอีก50กรัมครับครับผักชีฝรั่งครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยท่านผู้ชมผักชีฝรั่งโรยตามชอบได้ครับเชฟเชฟนี่คุณให้ยากินไว้เหรอครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยไก่ย่างสูตรโบราณครับไก่ที่ย่างที่ร้านเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาเลือกอย่างนี้คนที่ชอบทานเนี่ยมันชอบไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำมันจะมีน่องน่องมีอกอกมีสะโพกแล้วก็สะโพกครับเพราะฉะนั้นคนไหนชอบน่องก็สั่งน่องสั่งน่องครับคนไหนชอบอกก็อกคนไหนสะโพกก็สะโพกใช่ไหมฮะแต่นี่ประเด็นก็คือว่าเวลาที่เราเสิร์ฟสมมติว่าเขาไม่ได้สั่งเขาบอกว่าเขาเอาไก่ย่างสูตรโบราณหนึ่งที่เรามาพร้อมกันสามอันเลยไหมมีครับเป็นนี่ไก่กระต๊อบแฟมิลี่นี่เป็นไก่กระต๊อบแฟมิลี่นี่ในแบบนี้มีทุกส่วนฮะมีเนื้อน่องสะโพกใช่อันนี้จะเป็นแบบแฟมิลี่เลยไงเป็นแบบแฟมิลี่เลยถ้าสั่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านแบบแฟมิลี่ท่านไม่ชอบท่านจะสามารถสั่งเป็นน่องอย่างเดียวก็ได้น่องอย่างเดียวได้สะโพกก็ได้อกอย่างเดียวก็ได้เพราะบางคนเขาลดความอ้วนเขาดูแลตัวเองเขากินแต่อกกินแต่อกเขากินแต่อกไก่เขากินแต่อกไก่อย่างอ้อก็ได้กินอกไก่ผมเหรอครับใช่เพราะว่าอกหักอกหักต้องกินอกไก่อ๋อเจ็บปวดเรื่องอกหักอย่าตั้งแต่หลังๆเนี่ยทะเลาะกับก้อยเนี่ยเห็นกินไก่ทั้งตัวลากลงไปกินในน้ำทุกทีเลยไม่ใช่ถ้าลากไปกินในน้ำไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะฮะคืออันนี้คุณผู้ชมครับสมมติเวลาคุณผู้ชมไปที่ร้านไก่กระต๊อบที่ Festival Walk นะครับคุณผู้ชมใช้ QR Payment แม่มณีนะครับของธนาคารไทยพาณิชย์ได้เลยหรือถ้าดูอยู่ปุ๊บโอ้ไปไม่ไหวเย็นๆแถวนี้รถติดมากเลยดีลิเดลิเวอรี่ครับเข้าไปในแอปพลิเคชันของครูคุณต่อยเรานะครับก็เลือกเข้าไปเลยปี๋นะโอ้โอ้แต่ทำไมอ่ะแอปพลิเคชันมันไส้มันน่าแอปพลิเคชันครัวคุณต่อยกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ไปหาร้านไก่กระต๊อบราคาเท่าไหร่ราคาเท่านั้นแต่ว่าถ้าสั่งไก่อย่างเดียวเอาพูดกันตรงๆบ้านๆมันอาจจะค่าส่งไม่คุ้มมีอะไรเมนูอื่นก็เอาเข้าไปด้วยเมนูเด็ดๆมีอะไรบ้างแน่นอนครับไก่ย่างก็ต้องมีส้มตำส้มตำอาหารอีสานนิดหน่อยแต่ของเรามีอาหารฟิวชั่นที่เอาไก่ย่างมาทำเป็นเมนูอื่นประยุกต์ครับเป็นอาหารฝรั่งผสมอาหารไทยกินกับแมสโพเทโต้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ไม่ได้อย่างเอาดูเยอะเอาไก่ย่างมาทำตั้งแต่กินเผือกเข้าไปรู้อะไรเยอะที่ไหนดีก็ไปที่ไหนไม่ดีไม่ไปเช่นเอาไก่ย่างเนี่ยครับมาทำปรุงรสกับซอสทาทาแล้วราดบนข้าวเหนียวจี่ซอสทาทายังไม่ใช่เลยตกตินทาทาซอสทาทาซอสทาทาซอสแล้วก็อยากกินแล้วอยากกินครับแล้วก็ราดบนข้าวเหนียวจี่ครับซึ่งมันเป็นอาหารไทยกับฝรั่งผสมกันไปผมขอกินแล้วคุณมาอยู่นี่สิครับโอ้โหเดี๋ยวโอ้แล้วพอมายืนตรงนี้อยากยืนใกล้เลยนี่อีกนิดเดียวเป็นแขกคนเดียวที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ค่อยอยากเข้าใกล้เท่าไหร่ปวดหัวนี่มีกางบนหนาวไหมฮะหนาวอีกนิดเดียวหัวก็จะถึงคานฉากเราแล้วใช่ไหมกินผมเป็นคนดูแลตัวเองดีมากผมต้องกินส่วนที่ติดหนังแบบนี้ใช่ครับผมนี่คนจิ้มสะโพกนี่ผมขออนุญาตนี่ข
ราวนี้ใช้มือผมสังเกตว่าร้านคุณเลือกน่องใช่ไหมน่องมันจะอูมมากเลยครับผมน่องแบบก็คือต้องไม่ใช้ใหญ่มากเกินไปใหญ่มากแล้วน้ำมันไม่เข้าเนื้อครับผมพูดตรงๆนะพูดจริงๆก่อนเลยผมกินตัวนี้เลยสะโพกใช่ครับมันอร่อยมากๆเลยกินน่ากลัวมากเลยโดยยังไม่ผมยังไม่ได้จิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยนะท่านผู้ชมอุ้ยคนนั้นกินเนี่ยท่านผู้ชมเหมือนในหนังฝรั่งเลยเว้ยเหมือนในหนังชอบอ่ะนี่เล่นหนังมาก่อนเหรอไม่ตอบครับหิวโอ้โหมันแค่กึ่งกลางระหว่างหิวกับตะกะนะครับใช่แต่ดูตรงข้อเขาดิตรงข้อเขาดิบรรยากาศไก่ย่างส่วนมากจะแห้งแต่ไก่ย่างของคุณพ่อเขาไม่แห้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะรู้ใส่นมใส่กะทิด้วยหมักกันอุตลุดไปหมดต้องมอยเจอร์เยอะๆถ้าไม่พอก็ทำมอยเจอร์เพิ่มเวลาจะเสิร์ฟโอ้ไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวบอกผู้ชมจะเล่นอะไรบอกเขาหน่อยดิบอกเขาบอกอันหนังเมื่อไหร่ทำไมเล่นอันนี้แต่มันนุ่มไม่เชื่อผมตั้งแต่ทาครีมอ่ะตึงไม่ค่อยดีแต่สมองไปหมดมันเป็นความอร่อยที่ลงตัวจริงๆแบบนี้เป็นสูตรไก่ย่างที่เราไม่เคยจะได้ทานกันวันนี้มาในรายการเราก็เพิ่งเห็นว่าอ๋อเขาทำกันอย่างนี้นี่เองแล้วเอาง่ายๆกันแล้วกันสมัยก่อนเคยเห็นไก่อย่างเงี้ยที่เสียบกับไม้อ่ะอยู่ตามข้างทางเต็มไปหมดเลยใช่แต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยทำอย่างนี้กันแล้ว นี่คือความอร่อยที่มันกลับมาหา วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพอ อุชินขอขอบคุณร้านไก่กระต๊อบขอบคุณคุณยายคุณพอด้วยที่ให้สูตรนี้มาครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมชอบใจจริงๆเอาไปทำกันถ้าทำแล้วไม่ชอบชอบแต่จะกิน Delivery. ก็ Delivery ได้ครับไปที่ร้านจ่ายได้ด้วย QR Payment แม่มณีของธนาคารไทยพาณิชย์อีกต่างหากเป็นความสุขที่ได้รู้จักคุณอย่าลืมจ่ายค่าหนวดลาไปก่อนจะมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้เราวันนี้เราจะไปกันที่ศาลเจ้าพ่อเสือใครชอบราดหน้าที่เป็นราดหน้าโบราณจริงๆสูตรแท้ๆจริงๆต้องที่นี่ครับทำเราส่งมาจากร้านเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยแกก็เลยมาทำข้างสตูดีนะไฟกับไม้เนี่ยพุดดิ้งมะม่วงมะพร้าวอ่อนครับครอบครัวก็ดีท่านผู้ชมส่งเสริมและสนับสนุนลูกรักอะไรอยากจะทำอะไรครับทำที่ลูกลองดูมันสำเร็จหรือไม่สำเร็จไม่สำคัญให้ลูกตั้งใจตอนนี้เปิดที่ต่างประเทศครับเปิดอินโดนีเซียครับผมโอเคไปกันเฮ้ยเรียบร้อยแล้วคุณจับมืออินโดนีเซียเฮ้ยอันนี้ท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้